วิทยาลัยป้องกันและจักหรือว่าปอเนี่ยครั้งแรกเลยเขาก็เปิดหลักสูตรพิเศษขึ้นมา1หลักสูตรแล้วก็เจาะหรือเลือกเอาบุคคลระดับอีลีทในแวดวงข้าราชการมาลินตรงเนี้ยเอาข้าราชการทุกสีทุกเหล่าทุกสายทุกขั้วทุกค่ายจะสายบุญสายบู๊ก็มาเรียนร่วมกันอยู่ในหลักสูตรวปอต่อมามีการขยายวงจากหลักสูตรวปอเพื่อข้าราชการเท่านั้นก็กลายเป็นหลักสูตรวปอเพื่อข้าราชการและบรรดาอาเซียส่วนอื่นอาเซียอาซอทั้งหลายอาเซียอาซอทั้งหลายไอ้หลักสูตรพิเศษที่เปิดขึ้นมานั้นเปิดให้อาเซียอาซอเข้ามารวมเรียนด้วยได้ให้บรรดานักการเมืองเข้ามารวมเรียนด้วยได้มันก็กลายเป็นหลักสูตรซุปเปอร์คอนเนคชั่นนักการเมืองก็มีค่ะนักธุรกิจชั้นนำนะชั้นนำข้าราชการก็มีค่ะระดับสำคัญและเรียนวปอเนี่ยเขาระบุนะต้องระดับเจ้าสัวเท่านั้นเหรอต้องหลักสูตรวปอของวปอต้องระดับเจ้าสัวเท่านั้นต้องระดับอธิบดีขึ้นไปเท่านั้นระดับรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้ปลัดต้องพลตรีพลตำรวจตรีอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นก็ต้องมีระดับชั้นยศก็ถือว่าเป็นหลักสูตรเพื่อรุ่นใหญ่ชั้นสูงแล้วก็ระบุด้วยว่าอายุต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ค่อนข้างจะไปปลายทางแล้วล่ะถูกไหมโอเคสมมติถ้าคุณกำหนดว่าต้องเป็นในพลเรียนแน่นอนไฟล์บังคับอายุมันต้อง50บวกหรือ40ไปปลายมากอ่ะแต่ในเวลาต่อมาวปอได้เพิ่มหลักสูตรอีก1หลักสูตรเรียกกันในยุทธจักรว่ามินิวปอแซงรุ่นเล็กลงมาหน่อยวปอรุ่นใหญ่ชื่อเป็นทางการก็คือหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่1ที่กำลังจะเปิดนี่แหละโอเคแต่เขาเรียกกันในยุทธจักรว่ามินิวปอเขาโฟกัสไปที่รุ่นใหม่มาแรงใช่เป็นทายาทเป็นตระกูลธุรกิจก็เป็นระดับทายาทธุรกิจใช่เป็นทายาทที่แบบขึ้นคุมถ้าจะไปกันที่ทหารตำรวจก็ระดับเตรียมขึ้นพันโทพันตรีพันตรีพันโทแต่เขาก็ล็อกไว้นะสมมติว่าอย่างทหารเนี่ยนอกจากเป็นในพันแล้วยังต้องสำเร็จหลักสูตรเสนาธิการอ๋อผ่านโรงเรียนเสถ้าเป็นตำรวจนอกจากมียศในพันยังจะต้องผ่านหลักสูตรผู้กำกับมาแล้วดังนี้เป็นต้นโอ้มันก็ล็อกไว้แหละเตรียมจะใหญ่โฟกัสไปที่กลุ่มคนที่เตรียมจะใหญ่ใช่ค่ะมีโอกาสเขาเปิดเป็นรุ่นแรกปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะเริ่มเรียนเมษายนตอนนี้เขาเริ่มประกาศรายชื่อกันมาแล้วเขาจะเรียนเมษาถึงกันยาค่ะทันทีที่กระแอมมีคนไปยื่นใบสมัครนี่เป็นพันเป็นพันแต่เขาร่อนตะแกงเหลือเท่าไหร่เข้าสู่รอบการสัมภาษณ์492คนที่ได้ผ่านเข้าสัมภาษณ์จากระดับเป็นพันเข้าร่อนเหลือ492แต่ไม่ได้รับหมดนะ492ต้องผ่านการสัมภาษณ์ต้องจับมาสัมภาษณ์แล้วก็เหลือ150แล้วก็เหลือ150กรองแล้วกรองอีกที่ฮือฮากันก็คือว่าเขาประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง150ท่านแล้วครับผู้เข้ารอบและผ่าน150ท่านโอเคเอาขึ้นจอหน่อยลำดับที่น่าสนใจไม่ใช่แผ่นแรกลำดับที่น่าสนใจมันอยู่ที่ลำดับ97นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะก็เรียนรุ่นที่1นี่แหละเพื่อนร่วมรุ่นเยอะแยะลูกเท่าแก่ลูกนักการเมืองลูกรัฐมนตรีพันเอกพันโทโอ้เยอะแยะพันตำรวจเอกพันตำรวจโทเยอะไปหมดเลยนัก ธุรกิจก็เป็นระดับทายาทคนดังด้วยนะส่วนใหญ่ไปดูชื่อแล้วเป็นแบบเซเลบที่อยู่ในหน้าสื่อนามสกุลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนดังจริงทายาทประมาณนั้นประมาณนั้นกระทั่งลูกชายดร.กลงวีรพงษ์รามางกูลติดอันดับด้วยนะก็ยังไปเดินเรื่องจนกระทั่งสามารถลำดับสุดท้ายเข้าเรียนได้สำเร็จลำดับสุดท้ายติดลำดับสุดท้ายก็ถือว่าติดอ่ะ150ค่ะ150ชื่อใส่ชื่อได้ใช่ไหมคะได้วรวงศ์รามังกูลเป็นลูกชายอาจารย์โก่งดร.วีรพงษ์รามังกูลค่ะแต่ในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์โก่งจะเรียกวรวงศ์ว่าเสี่ยวงอ๋อเสี่ยวงเรียกลูกอาจารย์ว่าเสี่ยวงเราเรียกเสี่ยวงทำไมเรียกเสี่ยวงทำไมอ่ะมีสตอรี่ไหมไม่บอกมีโอเค
เอาละครับก็นินทากันเยอะเมื่อนินทากันเยอะก็ต้องเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่ให้กับท่านผู้ชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเจ้าของหลักสูตรมินิ MBA ได้มาอธิบายความสักนิดนึงใช่ไปฟังอีกความด้านหนึ่งนะคะพลอากาศเอกภูมิใจเลขสุนทรากรนะคะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่สวัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชาการฮะสวัสดีค่ะท่านผอครับสวัสดีครับท่านผอครับ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 มินนี่วัวปอนะฮะขอเรียนถามหลักเกณฑ์สักนิดสิครับจากผู้ประสงค์เข้ามาหลักเป็นพันคนเนี่ยนะครับเราร่อนตะแกงในเบื้องต้นเหลือ490กว่าเหลือ490กว่ารอบนั้นหลักเกณฑ์ในการร่อนตะแกงเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชาการฮะจาก490กว่านี้ตอนจริงๆอันนั้นเนี่ยเป็นยอดที่ผู้สมัครนะครับไม่ใช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 ่เดี๋ยว490กว่าคือยอดผู้สมัครเลยฮะที่เขาบอกจากพันกว่าคนไม่ใช่เหรอคะครับแล้วก็เหลือ150คนครับเราเหลือ150คนครับก็ตกลงคนที่สมัครเข้ามายอดเต็มๆนี่เป็นพันหรือเปล่ายอดเต็มทั้งหมดนี่600กว่าคนครับ600กว่า600กว่าแต่เราร่อนตะแกรงเหลือ490กว่าถูกมั้ยฮะไม่ใช่ครับเหลือ150คนครับที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรครับ400กว่าคนนั้นก็คือคนที่เป็นบุคคลทั่วไปกับภาคเอกชนครับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนครับแล้วก็มีส่วนของภาคการเมืองอยู่ส่วนหนึ่งที่อยู่ใน400กว่าคนครับอ๋อ400กว่าคนเป็นภาคการเมืองส่วน200กว่าคนนี่เป็นภาคทหารใช่ไหมคะราชการแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย600คนก็สรุปมาเหลืออยู่แค่150คนครับที่เข้ามารับการโอเคโอเคใน150คนเราจัดสรรปันส่วนอย่างไรครับใน150คนสัดส่วนที่มาจากภาคการเท่าไหร่สัดส่วนที่มาจากภาคการเมืองภาคธุรกิจเท่าไหร่ตรงนี้เราจัดสรรอย่างไรครับครับคือตัวยอดเนี่ยของภาคข้าราชการเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มนะครับก็คือตำรวจทหารอยู่ที่50คนนะครับข้าราชการพลเรือนเนี่ยอยู่ที่22คนแล้วก็ส่วนราชการอิสระอยู่ที่18ท่านนะครับในยอดกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มถือว่าเป็นข้าราชการที่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเบิกค่าเรียนได้นะครับอยู่ที่90คนจาก150คนนะครับส่วนกลุ่มที่2กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่เมื่อกี้ได้เรียนว่า400กว่าคนที่มาคัดเลือกค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยก็คือส่วนของภาคการเมืองแล้วก็ภาคนักธุรกิจเอกชนและบุคคลทั่วไปซึ่งกลุ่มเนี่ยภาคการเมืองที่เข้ามาในรุ่นเนี่ยก็อยู่ที่10ท่านเท่านั้นเองนะครับอ๋อครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นนักธุรกิจภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปอยู่50ท่านครับทั้งหมดนี้คือยอด150ท่านครับอ๋อครับครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เท่านั้นเองครับครับหนักไปที่ข้าราชการนะใช่ไหมคะ90ใช่ครับข้าราชการทหารตำรวจในรวมแล้ว90คนครับส่วนที่อื่นก็เหลือที่เหลือก็คือ60ท่านเท่านั้นเองครับการเมือง10การเมือง10 1ใน10นั้นก็คงจะเป็นคุณอุ้งอิงดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ทำให้เขาติดตามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะสักนิดนึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเราวางไว้อย่างไรเอากลุ่มการเมืองกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบุคคลทั่วไปในส่วนนี้เรามีเกณฑ์ในการเลือกคือหลักการในการคัดเลือกเนี่ยนะครับเอาขอหลักการก่อนหลักการเนี่ยเราจะมีอยู่5เรื่องใหญ่ๆก็คือมีเรื่องจากคะแนนสัมภาษณ์นะครับอันที่1นะครับอันที่2มาจากผลงานแล้วก็ประสบการณ์นะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันที่3คือลักษณะงานของผู้สมัครนะครับอันที่4คือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอันที่5คือการเป็นสื่อกลางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเหมาะสมต่อสังคมนะครับในส่วนที่เป็นประเด็นทางสังคมก็อาจจะมากหน่อยก็คือเรื่องของการเมืองแต่ต้องยอมรับว่าด้วยคุณสมบัติของคุณอุ้งอิงเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับแล้วก็การศึกษาเอ่ยหรือแม้กระทั่งประสบการณ์การทำงานเอ่ยท่านก็ต้องถือว่าโดดเด่นอันนี้ผมเราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเรื่องของการเมืองซึ่งมีการตั้งคำถามค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องชี้แจงในภาพรวมจริงๆว่า เราไม่ได้ทำหลักสูตรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองแต่ว่ามันอยู่ที่การออกแบบหลักสูตรแล้วก็หลักสูตรนี้เราคิดกันมาตรง10ปีแล้วครับเพิ่งมาสำเร็จในปีนี้เท่านั้นเองครับครับครับเรียนถามนิดนึงสิครับว่าในส่วนของนักการเมืองนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่เราบอกว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนนั้นเรากำหนดไว้5หัวข้อหลักๆด้วยกันในการให้คะแนนนะครับคะแนนแต่ละข้อนั้นเท่ากันหมดหรือหนักไปที่ข้อใดข้อหนึ่งครับ
หนักไปที่คะแนนการสัมภาษณ์เนี่ย 50% เลยครับสัมภาษณ์เนี่ย 50% 50เลยใช่ครับแล้วก็อันที่2ก็คือที่หนัก 25% ก็คือการเป็นสื่อกลางภาพลักษณ์ที่ดีและเหมาะสมต่อสังคมนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็น 25% ครับครับว่ากันที่จริงถ้าใครผ่านสัมภาษณ์ได้คะแนนเยอะๆก็มีแต้มต่อสูงถูกไหมฮะแต้มต่อสูงครับเพราะมีน้ำหนักตั้งครึ่งหนึ่งนะครับแต่การให้น้ำหนักในเรื่องของคะแนนสัมภาษณ์ตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจสูงเมื่อมีการใช้ดุลพินิจได้สูงนะครับมันก็ยิ่งเป็นที่เพ่งเล็งเมื่อถูกเพ่งเล็งก็ยิ่งมีเสียงซุบซิบเยอะแยะคิดอย่างไรครับท่านผู้ช่วยการครับเราก็ทราบอยู่ครับว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเพราะงั้นการทำงานถึงต้องเป็นรูปแบบของคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการที่เราทำสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่ในเฉพาะหน่วยงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับเรามีผู้แทนจากกรมฝ่ายเสนาธิการเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยครับซึ่งในคณะสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อมีการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการสรุปประเด็นกับคะแนนกันหลังจากการสัมภาษณ์ตลอดนะครับตลอดคือเราห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องตอบโจทย์กับสังคมไม่ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะก็เราก็ทราบประเด็นตั้งแต่ก่อนสอบแล้วว่าเป็นประเด็นทางการเมืองบ้างหรือเป็นประเด็นเรื่องอื่นบ้างแล้วก็มีคนที่ค่อนข้างที่จะบิ๊กเนมในสังคมมาต้องการมาเรียนกันเยอะอันนี้ก็คือขอยืนยันนะครับว่าเราให้ความเป็นธรรมจริงๆแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าเรามีวัตถุประสงค์ดีจริงๆนะครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครครับโอเคเรียนถามท่านผู้ช่วยการนิดนึงสิครับทำไมเราไปให้น้ำหนักกับคะแนนสัมภาษณ์ตั้งครึ่งหนึ่งมันเยอะนะครับครับจริงๆเนี่ยเราดูที่ทัศนคตินะครับแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยมันจะย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ในอดีตแล้วก็พื้นฐานของการศึกษาด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเนี่ยมันโยงกันนะครับมันโยงเราต้องการสร้างในหลักสูตรเนี่ยชื่อว่าผู้นำแห่งอนาคตซึ่งเป็น future leader อยู่แล้วแล้วการที่จะสร้างของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยใน150คนเนี่ยให้ไปเป็นทีมไทยแลนด์หรือทีมของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยเราต้องการทัศนคติบางคนคุณสมบัติดีมากประสบการณ์ดีมากแต่ทัศนคติไม่ดีนี่คะแนนสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ครับครับครับต้องยอมครับครับนิยามคำว่าทัศนคติสักนิดสิครับขอบเขตขนาดไหนคะมันคืออะไรทัศนคติอย่างน้อยเนี่ยนะครับเรื่องของระบบการปกครองประเทศไทยอันดับแรกเลยระบบการปกครองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การเพราะว่าในระบบการปกครองประเทศไทยเนี่ยสถาบันหลักของชาติเราก็ต้องมีนะครับแล้วก็ทัศนคติที่เขามองต่อเรื่องมิติของความมั่นคงที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามันจะไปสัมพันธ์กับหลักสูตรปปอ.ปอ.ในเนื้อหาเพราะเราต้องการปรับเรื่องของความคิดกับองค์ความรู้ของเขาในเรื่องของความมั่นคงของเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการที่จะไปเป็นผู้นำในอนาคตนี่คือการทำงานอย่างประสานสอดคล้องการทำงานร่วมกันนะครับต้องเป็นทีมเวิร์กอันนี้คือในกรอบทัศนคติที่เราต้องการครับโอเคเรียนถาม25คะแนนการเป็นสื่อการในการสร้างภาพลักษณ์นี่เราวัดยังไงคะเราดูจากตรงไหนคะในการให้คะแนนตรงนี้ค่ะสื่อกลางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูในนี้ก็คือทำยังไงในเรื่องของความการลดความขัดแย้งในความเห็นต่างนะครับจะกระตุ้นสังคมอย่างไรนะครับให้มีความยอมรับมีความสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับการบูรณาการกันอย่างไรอันนี้คือสื่อที่เราต้องการให้เราดูเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเหมาะสมต่อสังคมนะครับ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 ผมขอย้อนกลับไปที่ประเด็นทัศนคติอีกสักนิดสิครับเมื่อสักครู่ท่านผู้จัดการบอกว่าในการสัมภาษณ์นั้นเราจะสอบทานเรื่องทัศนคติเมื่อลงลึกไปที่ประเด็นทัศนคติมันก็ต้องมีขอบมีกรอบมันเหมือนกันเมื่อสักครู่ท่านผู้จัดการบอกว่าก็จะดูทัศนคติเรื่องระบอบการปกครองของประเทศเรื่องสถาบันหลักของชาติเรื่องความเข้าอกเข้าใจเรื่องมุมมองความมั่นคงของประเทศของชาติประมาณนั้นนะครับสรุปได้ไหมครับว่าอย่างนึงที่รู้สึกได้เลยก็คือต้องไปด้วยกันได้กับหลักคิดหลักนิยมของทางกองทัพนะครับจึงจะได้เข้าเรียน
ครับไม่ใช่ไปด้วยกันได้กับหลักคิดของกองทัพนะฮะจริงๆหลักสูตรนี้เราเอาข้อมูลเอาแนวความคิดของกองทัพไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องมาแล้วก็เชื่อมั่นหรือพูดง่ายก็คือไปตามที่กองทัพเชฟเขาเป็นอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นการสร้างสภาวะผู้นำเนี่ยอันนี้คือเราสร้างสภาวะผู้นำซึ่งเขาต้องคิดต่อนะครับว่าสภาวะผู้นำของเขานี่เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยเราต้องมีเปเปอร์ที่จะต้องให้เขาเป็นคอมมินบุ๊กเนี่ยให้เขาไปอ่านแล้วไปศึกษาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันไม่มีทัศนคติอันนึงที่สำคัญที่เราเน้นแล้วก็ถามอยู่ในอันนี้ก็คือเรื่องของการไปแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมของหลักสูตรที่เราจะไม่ให้เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้นะครับเช่นออกไปแล้วไปทำการค้าร่วมกันไปมีกระบวนการหาผลประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่ปรึกษาบริษัทอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะมีข้อตกลงในหลักสูตรอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่เราถามครับด้วยความเคารพนะครับไอ้แนวคิดอย่างนี้ไอ้หลักการตรงนี้เราก็พยายามจะทำกับหลักสูตรใหญ่ก็คือหลักสูตรวปอวิจารณ์กันตรงๆนะฮะมันก็ไม่สำเร็จกลายเป็นว่าหลักสูตรวปอเป็นแหล่งสร้างคอนดิชันระดับประเทศที่ใหญ่โตมโหฬารซึ่งเราก็รู้กันอยู่เป็นความเป็นจริงของชีวิตนะครับเมื่อโฟกัสไปที่มินิวปอแล้วเราก็บอกว่าจะป้องกันไม่ให้ไปแสวงหาประโยชน์ร่วมกันหลังผ่านหลักสูตรเราจะทำได้หรือครับวปอหลักสูตรใหญ่เราก็ยังทำไม่ได้อันนี้พูดกันตรงๆนะครับของหลักสูตรตัวมินิวปอจะให้มีการลงนามในเรื่องของจริยธรรมนะลงนามมีลงนามด้วยเหรอคะรายบุคคลเหรอคะให้ลงนามในจริยธรรมนะครับเพราะว่าในหลายสถาบันที่เป็นสากลก็ทำอยู่นะครับแต่ในสูตรวปอใหญ่ไม่มีเรื่องนี้นะครับไม่มีเรื่องการลงนามร่วมกันนะครับโอ้ครับเพราะงั้นการลงนามร่วมกันเนี่ย เราอาจจะไม่ติดตามแต่ผมคิดว่าสื่อเนี่ยจะเป็นคนติดตามแล้วสื่อจะต้องไปดำเนินการให้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นผมมาเป็นผู้จัดการผมอยากจะเห็นภาพที่เราสร้างคนออกไปแล้วตรงกับความต้องการแล้วก็ไปช่วยประเทศชาติจริงๆไม่ใช่ไปสร้างคอนเนคชันแล้วออกมาเป็นเชิงลบแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่องค์กรผมเนี่ยแล้วก็มองถูกมองว่าเป็นลบอันนี้ผมอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นนโยบายท่านผู้จัดการที่สุดครับครับครับคะแนนสื่อกลางขยายความหมายของคะแนนในหมวดในหัวข้อในรายการสื่อกลางอีกสักนิดสิครับเพื่อให้เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งสื่อกลางสื่อกลางเนี่ยคือจริงๆแล้วความหมายเนี่ยเป็นการสร้างแรงกระตุ้นนะครับเช่นการสร้างแรงกระตุ้นในสังคมจะทำยังไงให้มีบทบาทในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งในเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเราเน้นไปที่การลงพื้นที่ด้วยนะครับในระดับรากหญ้าแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่สังคมที่มีเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเราพยายามที่จะเข้าไปดูในทุกมิติเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องนี้ฮะมันจะสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการทำครับ okay. อาจจะ okay. ดูเป็นนามธรรมนิดนึงเพียงแต่ว่าเราต้องดูจริงๆว่าเขาต้องติดดินพอสมควรที่สามารถลงไป okay. ในระดับรากหญ้ากับเราได้ครับโอเคคำถามสุดท้ายครับคุณอุ้งอิงที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าเรียนเป็น150คะแนนขององค์อิงโดดเด่นในหมวดไหนในรายการไหนครับของคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวคะแนนที่แยกมาอันนี้ผมไม่มีในมือนะครับแต่ที่เราได้คุยกับในคณะกรรมการเนี่ยต้องยอมรับว่าประสบการณ์นะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาพลักษณ์ของงานที่เหมาะสมต่อสังคมแล้วก็ตัวคะแนนสัมภาษณ์นี้เขาค่อนข้างอยู่ในระดับของท็อปนะครับของกลุ่มการเมืองนะครับอันนี้คือเขาไปอยู่ในกลุ่มการเมืองซึ่งกลุ่มการเมืองเนี่ยคนที่เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยยอดเหลืออยู่แค่16คนนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ย20จาก20กว่าคนนี้ก็คือมีคุณสมบัติที่อาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วก็เขาก็เข้ามาอยู่ในส่วนของ10คนนี้อันนี้ต้องยอมรับครับโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านผู้ช่วยการขอบพระคุณจริงๆครับครับครับขอบพระคุณมากครับพลกรเอกภูมิใจเลขสุนทรากรค่ะเห็นคะแนนเห็นรายละเอียดไส้ในละที่มาที่ไปด้วยความเคารพค่ะ
พรรคเก้าไกลไม่ต้องไปสมัครนะอย่างไรไม่ผ่านแน่นอนยังไงก็ไม่ผ่านตกข้อไหนคะตก2ข้อเลยป่ะตกทุกข้อ ตกเรื่องทัศนคติใช่นี่สำคัญ